สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจิกับเกมโยคัยวอชครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปที่โรงเรียนกันนะครับก็ภารกิจที่โรงเรียนนะครับยังไม่จบนะครับผมตอนนี้เราเจอแบร์แล้วนะครับแล้วก็เราได้ชื่ออะไรนะ ลืมได้รัดเทลมานะครับแล้วก็ในตอน2ตอนที่แล้วเนี่ยได้มิราโปมาครับหมายถึงในแชปเตอร์ของการบุกมิวเซียมนะครับเราได้มิราโปมาแล้วก็แชปเตอร์ที่แล้วเนี่ยเราได้รัดเทลมานะครับโอเคก็เป็นทีมใหม่นะครับเข้ามาแทนเรามาลุยที่โรงเรียนกันต่อนะครับเราต้องตามหาเนทแล้วก็เอ็ดดี้นะครับเราไปตามทางกันเลยอ๋อไม่ใช่อุ๊ยโดนโฉบเอ้ยผมไม่ได้ฮิวนี่หว่าเอากรรมละขอดูท่าโซลติเมทหน่อยMirror to Mirror นะฮะถ้าโจมตีหรือเปล่าโจมตีแหละอู้โอเคของ Rat Tail นะฮะ Rat Tail Rat Tail Rat Tailly Prism Parasol นะฮะปับ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 เป็นท่าโจมตีหลายฮิตเหมือนกับ Pulse of Fury เลยโอ้ดูทีมแข็งแกร่งขึ้นยังไงก็ไม่รู้แฮะเดี๋ยวเราจะลุยต่อจนจบได้เลยไม่ต้องมีการฟาร์มเพิ่มเติมแล้วยังไม่แน่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาแชปเตอร์นี้รอดโดนI feel good นี่ไงคืออะไรอ่ะมันเป็นท่าบัฟเหรอมิราโปรู้สึกมิราโปรจะเป็นสายบัฟนะเราจะได้โยไคตามในเรื่องเก่งๆอีกสักตัวไหมอาจจะได้นะครับเราไปหาเนทกับเอ็ดดี้นะครับตร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 ถ้าได้สักตัวเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะมาแทนกลุ่มแล้วกันนะครับแต่ว่าโคมาซังกับชิบานเนี่ยแล้วก็แทเทนเทลเนี่ยผมจะเอาไว้แล้วกันแต่ถ้าเกิดมีตัวฮิลที่ดีกว่าแทเทนเทลเนี่ยก็อาจจะเอามาแทนนะครับมาถึงตัวที่แบบว่าได้ตามเนื้อเรื่องนะeasy game เลเวล20นะครับแทงกลูมตอนนี้20อัพทุกคนละส่วนจิบาเนียน30นะครับมากกว่าเพื่อนเลยขึ้นชั้นตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยชั้น3นะครับแล้วก็ออกมาเฮ้ยนั่นตัวเออ
สองหัวเลยเหรอเอ็ดดี้เอ็ดดี้เจอละเอ็ดดี้นี่นานี่เธอได้ยินอะไรไหมเปียโนมันกำลังเล่นด้วยตัวมันเองดูละเออโอเคลองใช้โยไคส่องเปียโนดูนะครับโยไคเล่นเปียโนตัวอะไรอ่ะคัสปิสท่อนะฮะเห็นไม่ชัดอ่ะฮะพัวรี่เพลย์เปียโนนะครับเป็นหนึ่งใน7สิ่งปริศนาของโรงเรียนนี้แล้วเอ็ดดี้นายทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะโอเคฉันกำลังคิดถึงเมคานิกที่มันอยู่ในเปียโนนั้นที่มันเกิดขึ้นได้นะเออขอโทษที่หน้าไม่สาวน้อยเธอเนี่ยช่วยทำอะไรเกี่ยวกับพ่อหนุ่มคนนี้ได้ไหมฉันกำลังพยายามที่จะฝึกซ้อมเปียโนน่ะจะดูเหมือนว่าการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยมันจะทำให้ฉันเนี่ยรบกวนฉันเออนี่เอ็ดดี้เดี๋ยวเราไปที่โรงไม่ใช่เดี๋ยวเราไปที่หลังคากันดีกว่าเออแบกับเนทเนี่ยกำลังรอเราอยู่นะเฮ้ยฉันอยากจะฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปียโนน่ะเดี๋ยวฉันค่อยไปเจอกันที่นั่นนะก็ได้ดูเหมือนว่าอยากจะฟังฝีมือเปียโนสุดเทพสินะเดี๋ยวเจ๊จัดให้ดูเหมือนว่าเอ็ดดี้จะไม่ไปกับเรานะฮะคืออะไรวะอ๋อให้หาชีตมิวสิกนะครับเอามาให้โยไคตัวนี้ปะห้องสมุดเหรอห้องสมุดอยู่ทางขวานะครับอยู่ชั้น3หรือเปล่ามันก็คงจะอยู่ชั้น3แหละท็อปเทคนิคเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าที่นี่คือห้องสมุดนะครับแล้วก็ตรงนี้โอเคเอาชีตเปียโนมานะครับให้คลาสพิสทอลนะครับเอาชีตให้เอาให้เล่นเปียโนใช่ไหมมาแล้วโอเคแม่หนูน้อยเธอได้ชีตมิวสิกมาหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมโอ้เธอเป็นคุณหนูที่ยอดเยี่ยมจริงๆโอเคเอาล่ะขอให้ฉันได้แสดงบทเพลงอันยอดเยี่ยมนี้ด้วยนะโว้เมื่อกี้มันไม่เลวเลยนี่นะมาเป็นการเล่นเปียโนที่เยี่ยมมากๆมันก็แค่เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เพอร์เฟกต์อีกอันนึงอ่ะนะเออดูเหมือนว่าการเล่นเปียโนสุดแย่เนี่ยจะไม่มีอีกแล้วดูเหมือนว่าเอ็ดดี้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับดูเหมือนว่าเอ็ดดี้เนี่ยจะพอใจแล้วนะงั้นเราไปตามหาเนทกันเถอะโอเคเปิดได้แล้วแล้วเราจะได้ be friend ไหมไม่เหรอ
โอเคไอ้มานั่นโดนนั่นมันคือร่างสองของหมามันจะมีหมาที่มีหัวเดียวอะไอ้นี่ต้องเป็นร่างสองแน่ๆน่ากลัวชิบต้องบอกว่าดีไซน์ของโยคายเนี่ยโยคายก็คือผีญี่ปุ่นใช่ไหมผมว่าดีไซน์มันค่อนข้างจะเน้นไปมันมีหลายรูปแบบนะจะแบบเป็นสัตว์ก็ได้เป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วไอ้นี่คืออะไรหมาหัวคนถ้าเป็นโปเกมอนเนี่ยส่วนมากดีไซน์จะไม่ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับตัวที่หน้าตาเหมือนมนุษย์เนี่ยมันก็มีแหละแต่ไม่เยอะนะครับส่วนมากจะเป็นสัตว์หรือว่าสิ่งของซะมากกว่าต้องบอกว่าก็คงจะมีโยคายที่มันแบบโมเอะโมเอะหรือว่าเท่ๆใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นมนุษย์ได้นะครับอ้าวได้เฉยมัลติมัสนะฮะอะไรวะเจอรอบแรกได้เลยนะฮะเก่งหรือเปล่าแต่ว่าเราจะเข้าทีมละถ้าแรงบีเนี่ยว่าไปอย่างอาจจะเก่งก็ได้นะแต่แบบไม่ได้ออกมาใช้เลยNate, where are you? เรากลับมาที่ชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกจะอ๋อนี่ไงไอโปรขอดูหน่อยว่าตัวใหม่เป็นยังไงอุ้ยแรงบีแรงบีเหรองั้นผมเอาไอ้นี่ออกแล้วกันโอเคผมขอดูสเตตของเจ้านั่นหน่อยธาตุเอรี่นะฮะสเตตบูสต์สเตตบูสต์ยูไคตัวข้างๆนะครับด้วยที่มีสกิลเดียวกันเหรอผมอ่ะผมเข้าใจถูกหรือเปล่าเฮ้ยแรงบีอ่ะเอาดิสเตตก็ค่อนข้างโอเคนะครับดีเฟนต์ต่ำมากดีเฟนต์ต่ำพลังโจมตีสูงมากโอเคเอาแทนกลุ่มแล้วกันว้าวโอเค คือมันดูเก่งอ่ะก็เลยใช้แล้วกัน ไอเทมนะครับเพิ่มสเตรนจ์ไหมตีแรงขึ้นไปอีกหรือว่าเพิ่มป้องกันลดสปิริตดิแต่ไอเทมเพิ่มป้องกันลดสปิริตเขื่อนนี้ผมอยากให้มันถึกๆหน่อยอ่ะโอเคโอ้โหโอเคเราได้หมา2หัวมานะฮะฉันรู้สึกได้ถึงออร่าในห้องนั้นพร้อมหรือยังล่ะแน่อยู่แล้วโอเคเราเจอเนทนะครับเจอเนทในห้องน้ำเอาเนทเพิ่งเข้าไปในห้องน้ำใช่ไหมตอนที่เราเจอครั้งแรกอะเนทมันอยู่ในห้องน้ำก็คือเราต้องอ้อมมานะครับมาเล่นกันเถอะเสียงนั้นอีกแล้วอ๋อตัวการเรายังไม่เจอใช่ไหมฮิฮิฮิเสียงเวลาเล่นแล้วมันมุมเหรอถึงเวลาเล่นแล้วมันมาแล้วบอสฮาจิชะระดับบิ๊กบอสปะเนี่ยทารันติวเตอร์นะฮะเป็นแมงมุมแบบสอนพิเศษแมงมุมติวเตอร์ไม่ใช่จะที่ไหนกันล่ะแล้วอุ้ยตีแรงว่ะเกือบเกือบครึ่งหลอดเลยอ่ะโอ้โหเอาเรื่องเราต้องเล็งตรงไหนเนี่ยเอาเล็งขามันก่อนนะ
แมงมุมทารันทูล่านะฮะทารันทูเตอร์โอ้ยจิบานี่อ่ะโอเคเจอพลังของหมาหน่อยไหนดูดิท่าอะไรเออทุกตัวจะมีโซติเมตหมดเลยนะแล้วผมก็จะได้ลุ้นตลอดนะครับว่าตัวใหม่เนี่ยโซติเมตมันเท่แค่ไหนซุปเปอร์ไบต์วินโอ้โหเฮ้ยดูตีแรงมากเลยอ่ะใช้ได้ใช้ได้กัดมันเจ้าหมาต้องหมุนก่อนทำไมไม่ลดเลยอ่ะผมต้องโจมตีส่วนไหนอ่ะโอเคเราต้องโจมตีขามันใช่ไหมเราต้องเล็งตรงนี้เฮ้ยมันตกมาแล้วอ๋อดีอันนี้คือช่วงจังหวะที่เราสามารถลดเลือดมันได้แล้วนะครับน่าจะเป็นรูปแบบเดียวกับตอนที่เราเจอหนูชุดเกราะนะฮะตกลงหนูในตอนที่พิพิธภัณฑ์เป็นโยไข่หรือเปล่าแต่มันเขียนว่าเมาส์นะเมาส์คือหนูโง่ๆก็คงเป็นโยไข่แหละใช่ไหมโอเคไม่น่ายากจนเกินไปนะครับมันกลับไปก่อด้านบนแล้วเราต้องตีขามันอีกคารันติวเตอร์นะฮะมันจะมีแมงมุมที่ชื่อสายพันธุ์ว่าคารันทูล่าไม่โดนสอยขามันไปทุกอย่าเพิ่งเหนื่อยกันสิเฮ้ยจะโดนแล้ว Waving Blitz นะฮะโหรัดเทลเกือบไปเติมก่อนโอเคI'm scared แล้วโจมตีเดี๋ยวนี้โคมาซังเนี่ยอู้สิโอเคสอยเป็นหนึ่งนะฮะสปิริตแดนส์เจ้าเฮ้ย
โดนสาบหมู่ต้องหมุนอีกโอ้โหแก้กันรัวๆเลยทีนี้กัดมันเจ้าหมาน้อยโอเคกลับมาละวู้โอเคมันตกแล้วจังหวะนี้แหละเดี๋ยวขอพิวริฟายกันเฮ้ยอะไรอ่ะซูเปอร์ลักกี้นะฮะกดจิ้มเดียวได้เลยนะแล้วได้ XP เพิ่มเยอะด้วยนะครับว้าวใช้ได้ใช้ได้กินซะตัวติเมทไม่พร้อมกันเลยมาเร็วมาเร็วเย่ปะระ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 สวยงามครับผมกลับไปด้านบนอีกแล้วอ่ะเหมือนมิเรอร์มิราโปจะมีบัฟที่จะเพิ่มค่าสปิริตนะฮะนี่แน่โอเคขาอ่อนเป็นหนึ่งจะหมาเอ้ยMirror to mirror กระจกถึงกระจกโอเคย้ายหุ้ยงานเข้าแล้วเมื่อกี้มันใช้อันติตอนไหนวะดูไม่ทันโหโดนอีกแล้วโอเคพิวริฟาย1พิวริฟาย2โอเคขอสักฟิวรี่ครับสปินสปินมากลับไปชุดใหญ่เอาต่อเลยสู้บอสยาวน่ะมันขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหเซ็งอีกกี่ชุดวะเนี่ยอ
ยายยายโคตรเจ๋งอ่ะอยากได้ตัวแบบตัวสายฮิวที่เก่งกว่ายายอ่ะบัฟสปิริตให้ตัวข้างตีนานมากอะบอสตัวนี้โอเคฮิลโอเคอีกสองขาถ้าล้มถ้ามันลงมาอีกครั้งเนี่ยจะเป็นชุดสุดท้ายได้หรือเปล่าเยสโอเคเลยขาหนึ่งมาเลิฟวิ่งสลับเฮ้ยมันลงมาแล้วโอเคเราต้องอาศัยช่วงนี้นะครับจัดการมันให้ได้ได้ปะเนี่ยมาจิบาเนียนน่าจะเรียบร้อยนะฮะ yes ก็ไม่ได้อะไรมากมายนี่ชอบท่าดีใจของจิมบานเนี่ย 2,500 ครับผม 3,400 โอ้โหอัพกันกระจุยกระจายโอเคเนทว่าไงโอ้เมื่อกี้เนี่ยมันก็เกือบไปแล้วนะโยคายนั่นมันอะไรอ่ะฉันก็ไม่เคยเห็นมันเหมือนกันนะฉันไม่สามารถหาแม้แต่ข้อมูลได้ด้วยมันเป็นไปได้นะที่มันเป็นโยคายที่จะมาจากข้างนอกอ่ะจากเมืองอื่นบางทีมันอาจจะพาเนสมาที่นี่เพราะว่ามันเหงาหรือว่าอะไรสักอย่างเธอคิดว่ามันอยากจะเป็นเพื่อนอย่างนั้นเหรอฮะนี่ฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยห้องน้ำแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้เนทบอยาจิแล้วทำไมเธอถึงเข้ามาในห้องน้ำฉายได้เนี่ย แล้วแบกับเอ็ดดี้ล่ะอ๋อพวกเขาไปรอที่บนหลังคาแล้วล่ะเราไปกันเถอะโอเคเข้าใจแล้วโอเคดอกไม้ไฟนะครับอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับ
ตอนอ้าวเราต้องขึ้นไปด้านบนใช่ไหมชั้นสองไม่ได้เราขึ้นดาดฟ้ายังไงอ่ะจะไปตรงดาดฟ้าทางนี้ป่ะนี่ไงนี่ไงถึงแล้วนี่โอเคดาดฟ้าโรงเรียนนะต้องเรียกว่าดาดฟ้าดิหลังคามันเป็น รูฟท็อปนะฮะโอเคเทศกาลดอกไม้ไฟกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วมันเยี่ยมมากเลยอืม